สวัสดีครับสวัสดีครับวันที่29ก็จะสิ้นเดือนแล้วของเดือนมกราคมนะครับวันนี้ก็มาเช็คข่าวกันเหมือนเดิมตุ๊ดจีนต้องใส่สีแดงไม่ใช่เสือทองต้องแก้ชงให้ถูกต้องใส่สีแดงไม่ใช่สีทองโอเคปีนี้ต้องใส่สีแดงนะครับสักการะองค์เทพเจ้าอัญเชิญมาจากประเทศจีนเสริมมงคล GDS เปิดโทเค็นดิจิตอลภาพยนตร์โอ้มีโทเค็นแล้วนะครับเป็นคริปโตนะครับคนละครึ่งเฟส4นะครับสรรพากรเดินหน้าเก็บภาษีคริปโตพร้อมเปิดเงื่อนไขผ่อนปรนคริปโตนะครับหุ้นเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับนายกก่อติดแก้ปัญหาน้ำมันรั่วมาตรพุทธน้ำมันรั่วที่มาตรพุทธน้ำมันรั่วน้ำมันแพงฉลองตรุษจีนยกมาตรการจีนเปลี่ยนโควิดสู่โรคประจำถิ่นไปทำได้หรือยังตอกลงคสช.ก้าวไกลปราศรัยโค้งสุดท้ายกรุณเข้าสภาสั่งเคลียร์พื้นที่คืนนี้หลังพบข่าวน้ำมันริมหาดแม่ลำพึงโอเคมีน้ำมันรั่วนะครับวันนี้ก็ข่าวใหญ่ๆก็ไม่มีอะไรไทยยูเนี่ยนจาก RBF ผสมธุรกิจส่วนผสมในอาหารอินเดียไทยยูเนี่ยนจับมือ RBF ส่วนผสมอาหารในอินเดียในอินเดียโอ RBF หุ้นน่าจะพุ่งโอเคเรามาเปิดโมเดลการผมก็เปิดไฟล์โมเดลรอแล้วครับไฟล์6เมก6เมก9 6.916 เมกะไบต์โคโรนา 6.944 โคโรนาวีเลย์ไม่ต่างกันเท่าไหร่วันนี้เราลองวีเลย์สักวันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลองโคโรนากันต่อลองใช้โคโรนากันบ้างกดฟ้าโอเพ่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นเซตต้นไม้ชิ้นนี้นะครับกด P โปรแลนด์แล้วกด Z นะครับมี 6-80,000 โพลิกอนนะครับอันนี้ก็เอาไว้ปลูกต้นไม้ริมรั้วได้อะไรได้สบายๆนะครับวันนี้ก็แปะเบาๆนะครับแจกต้นไม้กันบ้างก็โหลดเรนเดอร์พรีเซตมาเหมือนเดิมนะครับโหลดเรนเดอร์พรีเซตมาเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นยังใช้เป็นแบบว่า VLAY HCI บวก Environment ตรงนี้บ้างนะครับตัวเก่าอันนี้จะไม่มีสภาพแวดล้อมอะไรแต่ว่าจะมี HDRI ตอนนี้มีอยู่4 3เซตนะครับของโคโรนา1ของ VLAY พรีเซตอีก1 VLAY พรีเซต2 VLAY โคโรนา VLAY พรีเซต2ก็โคโรนา1โอเคสร้างเพลนนะครับสร้างเพลนโมเดลดาวน์โหลดฟรีใต้ลิงก์ใต้เดสคริปชันเลยนะครับอันนี้ก็มาเทสโมเดลกันโอเคเปิด material ขึ้นมานะครับแล้วก็โหลดจากไลบรารีขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นไลบรารีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันเดี๋ยวยังไงซะเดี๋ยวก็เอาจะถ้าสนใจติดต่อก็หลังไมค์ได้นะครับมีตัว material test แสงสีขาวให้ด้วยแล้วก็มี lighting ให้ด้วยสำหรับใส่ที่ไฟโฟมไฟโอเคใส่ material เข้าไปแล้วก็ material ใส่จริงๆใส่ได้2ทางนะครับ material library นะครับก็คือลาก drag ใส่โดยตรงได้ replace ของเดิมเมื่อกี้นะครับหรือเอาไปใส่ที่ material editor ก่อนแล้วค่อยเอาจาก material editor เข้ามาใส่กีได้ทั้ง2ทางนะครับอันนี้ชื่อซ้ำผมไม่อยากเปลี่ยนชื่อก็ใช้ได้เพราะว่ามันใส่ตัวเดียวอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมา test กันตรงนี้นะครับด้วยความที่ rendering environment เป็นค่าที่ setting ไว้แล้วพร้อมใช้นะครับสมบูรณ์มานั้นเนี่ยการที่เพื่อนๆจะเอาโมเดลไปใช้ก็ง่ายง่ายมากหรือค่าแสงค่า render setup ก็ง่ายมากก็ไปที่ light ของ VLAY แล้วก็ใช้ VLAY light แล้วเปลี่ยนเป็นโดมอันนี้ก็คือจะทำให้งานสภาพแสงภายนอกมาได้ง่ายมากครับโดมแล้วปักโดมลงไปแล้วที่โดม no map ตรงนี้นะครับเราลาก VLAY map เข้าไปตรงนี้เสร็จนะครับแล้วเราก็สามารถเทสเรนเดอร์ได้จากตรงนี้เลยนะครับก็ผมจะเปลี่ยนคลิกซ้ายค้างนะครับเพื่อไม่เป็นการสับสนนะครับผมใช้ที่ render setup เหมือนเดิมนะครับใช้ที่ render setup เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ VLAY แล้วก็เปิด IPR คลิก2ครั้งก็จะโหลด launch IPR เท่านี้เองนะครับก็จะได้VLAY material พร้อมใช้มาใช้งานได้เลยค่า setting ใดๆก็ไม่ต้องปรับนะครับโอเคอันนี้ก็เรนเดอร์เฟรมอะไรก็ออกไปเงี้ยแล้วได้สภาพแสงและเงาด้วยการปรับสภาพแสงคงง่ายนะครับถ้าเราใช้ VLAY 5เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีหัวข้อAdd Layer เข้าไปใส่ Exposure เข้าไปได้นะครับแล้วก็เร่งก็อย่าให้มันเบิร์นมากนะก็แล้วแต่ชอบนะครับให้นุ่มๆก็เอาไฮไลท์เบิร์นลงมาหน่อยประมาณนี้นะครับเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมีแสงมีอะไรบ้างโอเคแล้วผมจะเปลี่ยนเฟรมตรงนี้ให้เป็น1นะครับล็อกเรโชจากเรโชนี่ผมจะเปลี่ยนให้เป็น1แล้วก็ล็อกเรโชไว้ก็จะได้เห็นต้นไม้ก็สามารถไปก๊อปใจแล้วก็วางลงไปในสเปซงานของเราได้เลยทันที
ดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้ description คำบรรยายนะครับแล้วแบ่งปันฟรีอย่างนี้ทุกๆวันนะครับหวังว่าผมเพื่อนจะดาวน์โหลดกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็ข่าวใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องเดิมๆนะครับแต่เมื่อวานหุ้นขึ้นนิดหน่อยนะครับเมื่อวานหุ้นขึ้นนิดหน่อยแล้วก็พอจับทางหุ้นได้แล้วอะไรแล้วก็เลยพอมีกำไรบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับไว้วันหลังเดี๋ยวเรามีโอกาสเรามาคุยเรื่องหุ้นกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็แฮปปี้นะครับใกล้วันตรุษจีนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันตรุษจีนนะครับปีนี้เขาให้ใส่สีแดงนะครับไม่ใช่สีทองนะครับไม่ใช่ปีไม่ใช่ปีเสือทองนะครับเป็นปีเสือแดงนะครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดาวน์โหลดลิงก์อยู่ใต้ description ข้างล่างนะครับสำหรับมีทั้ง VLAY และ Corona Lender ขอบคุณครับ